จอย่างเดิมใช่ไหมคะที่เราตั้งใจที่จะปั๊มเพชรบุรีเนี่ยด้วยเครื่องเนี้ยแบบวางบล็อกสีดำไปใช่ไหมแล้วให้มันขุดเรื่อยๆค่ะเผื่อจะได้เพชรบุรีเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะได้ใช้ในการปั๊มใบฉาดแทนครับใบฉาดเนี่ยเข้าสู่ระบบเก็บของเราแล้วเนี่ยเครื่องวางอ่ะก็วางเครื่องขุดก็ขุดพลังงานให้มาก็มาแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ฉาดค่ะง่ายเนาะสิ่งที่คิดไว้ไม่ได้ทำค่ะสุดท้ายมาได้ทำในสิ่งที่แบบอย่างอื่นแทนแต่ก็ฉาดเป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันโอเคในวันนี้เราจะลองมาคราฟดูค่ะประตูมิติจากที่เห็นนี้เลยค่ะโต๊ะคราฟออโต้อันนี้เป็นรุ่นแบบคราฟธรรมดานี่คราฟออโต้แบบมีพลังงานด้วยค่ะอย่างแรกใส่สูตรไปแล้วก็กดล็อกไว้ก่อนเซฟค่ะเซฟสูตรคราฟไว้แล้วเรียบร้อยส่งไอเทมเข้าก็น่าจะส่งได้นะลองดูสิถ้าเป็นดินมาไหมเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่มาเอ้ยไม่อาจจะคราฟแบบอัตราหนึ่งหนึ่งก็ได้หรือไม่สอนทับกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออเราต้องลองดูค่ะไปมาเลยตรงนี้พลังงานได้แหละดึกหนึ่งสายมาค่ะพลังงานก็มาแล้วแล้วคราฟไหมคราฟเอ้าอ๋อต้องกดคลิกนี่ไงล็อกสูตรนี่ไงได้แล้วค่ะหนึ่งโอเวอร์โคแต่แค่สงสัยว่าอันนี้ก็เป็นเอ็กพอร์ตบัตนี่แล้วทำไมเขาไม่ดึงไอเทมเข้ามาล่ะเราต้องดึงเข้ามาด้วยวิธีไหนคะเดี๋ยวนะออนไลน์ไหมดีไวซ์ก็ออนไลน์นี่ไม่รู้ค่ะว่าทำไมเขาไม่สามารถดึงไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ได้เลยก็เลยวางกล่องไว้อะพักไอเทมตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวต่อเข้าด้วยสายแบบนี้ค่ะดึงไปแล้วก็อัปเกรดเป็นราวโรบินค่ะใส่ไปราวโรบินก็คือหมุนวนไป What ทำไมมันใช้ไม่ได้ล่ะทำไมไม่สามารถส่งไอเทมจากสายเข้ามาได้ล่ะคะนั่นสิอย่าบอกนะเหลือวิธีสุดท้ายอัตโนมือแล้วแหละอย่างเงี้ยแต่เข้าไป What นี่ล็อกสูตรคราฟแต่ทำไมใส่ไปมันไม่ล็อกให้ล่ะอ้าวไงงั้นนะอย่าบอกนะว่าแค่โชว์ไว้เอาจริงเหรอคะเหมือนถามว่ามีสูตรคราฟไว้ทำไมนี่ก็เหลือแค่พวกแร่เรืองแสงแล้วค่ะตอนนี้ฉาดเรามีเยอะมากแร่เราก็มีเยอะแต่สิ่งที่ขาดคือเจมค่ะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรใส่มาก่อนเอ้ยวางผิดเออแบบนั้นก็ได้นั่นน่ะเดี๋ยวเขาบอกว่ามันไม่ยากค่ะเพียงแค่วางกล่องข้างบนนี้มือไปคราฟหนังสือมาเพื่ออ่านแล้วถึงนะถ้าเราวางแบบนี้ข้างบนนี้ล่ะบอกว่าวางกล่องข้างบนนี้เลยก็สามารถที่จะส่งไอเทมเข้ามาได้เลยนั่นเองเราก็งงอยู่ตั้งนานนี่ค่ะกลายเป็นเขาส่งมาแล้วเห็นไหมโอ้โหค่อยไล่ส่งมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่แบบไอเทมมันเยอะไงแค่นี้จะพอเหรอคะแต่แบบของที่ใช้มันเยอะนะ นั่นน่ะสิคะโอ้โหแล้วกล่องเก็บของเราจุดได้แค่เนี้ย4ชิ้น4ไอเทมเนี่ยจะพอเหรอมันต้องใช้ไอเทมประมาณต้อง8ค่ะแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนต่อค่ะกำลังคราฟอย่างเยอะเลยโอเคสั่งคราฟไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้หยุดคราฟแล้วเพราะสิ่งที่ขาดคือพินมารีเนี่ยพินมารีนี่ต้องไปขุดเอาอะอย่างอื่นก็กำลังคราฟอยู่เนาะคราฟไหมคราฟขาดอะไรเนี่ยตรงนี้ตะโตนค่ะโอเคในเมื่อท่อไปส่งไม่เข้าใช่ไหมเราก็ใช้วิธีวางอย่างนี้แล้วกันค่ะคราฟจนเจมหมดแล้วอ่ะเจมประมาณ300เนาะได้มาอยู่1กองนิดๆโอ้โหโหยจะพอคราฟได้สักชิ้นมั้ยเนี่ยปึ๊บไล่ลงไปตรงกลางอะไรตรงกลางแบบนี้โอ้ยได้แล้วสเปคพอทอลเฟรม1อัน
โอ้โหแต่กว่าจะได้แต่ละอันตรงนี้เรามาวางไว้แล้ว2อันเนี่ยยังเหลืออีกด้านบนอีก2ด้านข้างอีก6แหมคือของอย่างอื่นน่ะไม่ขาดแล้วนะตอนนี้อ่ะน่าจะเพียงพอเลยแหละแต่เจมอ่ะบังคับขุดค่ะโอ้โหขุดมาเป็นพันไม่พอต้องไปขุดเพิ่มสินะมาไปกันเลยค่ะงานกรรมกรมาอีกแล้วไปขุดที่ไหนนะนี่แหละดวงจันทร์ค่ะขุดที่นี่มีโอกาสได้พิทมารีนแต่ถ้าขุดที่ดาวอื่นก็มีโอกาสได้พิทมารีนแต่ที่นี่เป็นแบบการันตีว่าเราจะได้ใช่ไหมก็น่าจะดีกว่าเนาะคะกำลังคิดว่าจะขุดที่ดวงจันทร์ดีหรือว่าจะไปขุดที่แบบดาวอังคารดีไม่แน่ใจเพราะมันมีไอเทมที่ดอกแบบนี้เหมือนกันอย่างน้อยก็การันตีแล้วนะโอเคเปิดระบบออนดูดไอเทมไงขุดหนึ่งทีได้5แบบนี้ล่ะได้เท่าไหร่1 14ไม่ได้เห็นว่ามีฟอร์จูนเนี่ยเราเลยมาใช้เป็นพิกแอคค่ะที่ทำจากพวกคริสตัลเนาะแต่รู้สึกเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่นะขุดแป๊บเดียวจะพังแล้วเนี่ยพัง ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะพังไวเกินไปวัดเหมือนเป็นทรายร่วงลงมาเลยใหญ่เนาะโพรงถ้ำเมื่อมีลาวาด้วยนั่นน่ะเราก็อย่าไปถึงลาวาเลยเราก็ขุดของเราแค่ตรงนี้แหละค่ะไหนได้เท่าไหร่แล้วแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงนาทีก็ได้มา100-200แล้วนะคือพอเราจับสเต็ปการขุดได้มันก็ไวค่ะดีนะเนี่ยที่ดาวนี้ไม่มีมอนเตอร์ไม่มีอะไรค่ะเราก็เลยขุดแบบชิวๆสบายใจได้ทางอีแล้วพิกเอ็กครับมาเท่าไหร่ก็หายไปอย่างรวดเร็วดูสิได้เท่าไหร่แล้ว500กว่าๆแล้วนะคะเนี่ยก็ไวอ่ะแป๊บเดียวเองท่องไว้ค่ะเพื่อกลับบ้านของเราตอนนี้เราน่าจะได้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองเอาไปไว้ให้แบบให้เขาคราฟก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มไหนดูสิเฮ้ยก็เยอะนะใส่เข้าไปเลยอ่ะอยู่ไหนเอ่ยได้เท่าไหร่ลงมานับสิ954เวลาไม่นานค่ะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วยังถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายนะที่ต้องแบบฟาร์มทรัพยากรหาแบบนั้นเนี่ยคือเนี่ยอมิทิสชาร์ดค่ะยังคราฟได้แล้วก็ใช้แค่ตัวเดียวในการคราฟเป็นของที่เราต้องการเนาะโอเคอมิทิสยังหาง่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่เข้าไปโดดขึ้นมาสีนี่เริ่มการคราฟแล้วดีมากๆเลยต้องความไวในการดูดดีกว่าจืดส่งไอเทมมาไวๆค่ะเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ขาดแบบอย่างเยอะเลยอ่ะตัวนี้แหละเห็นดูสิส่งไวแล้วใช่ไหมก็คราฟไวขึ้นเนี่ยส่งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคราฟเลยนี่นี่นี่เห็นไหมรัวๆแล้วพอมันจับจังหวะกันไปเมื่อไหร่ก็ควันขโมงค่ะไวสุดๆจากที่คำนวณค่ะเราขาดฉาดอีก 3,000 เพราะเมื่อกี้เราขุดไปประมาณเกือบพันแล้วรอบก่อนนั้นก็พันกว่าค่ะก็อีก 3,000 ก็จะได้เป็น 5,000 แต่ 5,000 นี้คือแบบคำนวณมาแล้วว่าเป๊ะเลยแหละไม่เป๊ะสิน่าจะเหลือค่ะเหลือแบบเกินเลยเนาะก็เอาเป็นว่าประมาณ 5,000 โดยเผื่อไว้ค่ะ
อีก 3,000 ฉาดเราก็จะครบ 5,000 แล้วโหขุดไปจนพิกแอ็กที่เอามาในแถวแรกพังแล้วค่ะแต่เรายังเหลือพิกแอ็กในแบบอีกหลายแถวที่เตรียมทรัพยากรมาใช่ไหมโอเคแต่เท่าไหร่เอ่ยมาดูสิ500 600 700เฮ้ย 8-900 แล้วค่ะเอาล่ะก็ขุดต่อในเมื่อเราเลือกเส้นทางการขุดเราก็ต้องขุดค่ะแค่ 3,000 จิ๊บๆเอากลับไปเก็บอีกสักรอบหนึ่งค่ะรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองไปรีมูฟไอเทมออกดูเราก็จะทราบค่ะมาเอาสิเก็บเข้าไปในนี้ก่อนหุยเยอะอยู่นะเนี่ยปอดมาแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวชีทเราใช้ไหมไม่แน่ใจเอาออกมาไว้ด้วยเลยแล้วกันไม่ค่อยได้ขุดชีทเท่าไหร่พิทมารีนชาร์ด 1,900 เฮ้ยไหนดูสิมาหรือยังเอ๊ะทำไมศูนย์ล่ะโอ้วางผิดฟิลเตอร์ระบุผิดค่ะเอ๊ะไอ้เด็กนึกว่ากล่องหายไปไหนไอ้กล่องเข้ากระเป๋าเรานี่ก็ผิดนี่ข้างล่างต้องเป็นแบบนี้ค่ะส่วนข้างบนถึงจะเป็นบล็อกได้เพราะฟิลเตอร์ด้านล่างอ่ะจะเป็นพวกเจมพวกแร่เห็นไหมตรงไปแล้ว3,2,6,4ค่ะลองมาดูสิเราก็กำลังคราฟอยู่ตรงนี้ขาดอะไรขาดฉาดสินะแต่ว่าถือว่าพอแล้วนะเนี่ยฉาดเรื่องแสงเรามีเยอะแล้วค่ะอันนี้เหลือ 1,200 แต่ข้างล่างอ่ะเยอะข้างล่าง 4,400 เต็มหรือเปล่ายังกำลังรอส่งมาเรื่อยๆค่ะนี่เท่าไหร่เหลือแค่รอเผาอะเอาล่ะเริ่มงานคราฟอีกรอบใหม่ค่ะรอบนี้น่ะน่าจะได้ครบเลยนะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเหลือแต่รอเวลาอ่ะใส่เข้ามาแล้วก็ใส่เจมเขาจะใส่ก้อนแรกเต็มก่อนเนาะแล้วค่อยใส่เจมมาตามอ่ะ61 62 63กำลังไล่มาเรื่อยๆเลยอ่ะนั่นไงมาล่ะเหมือนว่างอ่ะก็เลยเล่นแบบ Minecraft ธรรมดาใช้สติกกี้พิตันใช่มั้ยคะดึงค่ะตอนที่เราอยากได้แร่เราก็สับสวิตช์ไงตอนที่เราอยากได้นี่ค่ะเป็นพวกบล็อกเราก็สับตัวนี้แทนคนมันว่างก็เลยแบบทำให้ชีวิตสบายหน่อยไอเทมเราสั่งดูด2สายค่ะนี่เลยออกที่เป็นบล็อกเนาะแล้วก็เจ้าที่เป็นพวกแร่ค่ะก็มาได้เขาก็ค่อยส่งมาค่ะก็ดีอ่ะมันก็ดูชิลดีแค่สับสวิตช์เองค่ะในกฎออกแบบมาอย่างนั้นแล้วใช่ไหมว่าไอเทมที่อยู่ข้างบนนี้อ่ะจะถูกดูดลงไปข้างล่างอยู่ข้างบนเตาคราฟอ่ะเราก็เลยอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะปัญหายังอยู่ที่การผลิตเจมค่ะคริสตัลไม่พอเราก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ปกติมันจะเป็นชาร์จโกลด์สโตนใช่ไหมแต่อันนี้คือเปลี่ยนแล้วค่ะเอาคริสตัลมาชาร์จเลยให้เปลี่ยนเป็นชาร์จคริสตัลค่ะแล้วก็คริสตัลสีม่วงกำลังผลิตเรื่อยๆแต่มิวคิดว่าน่าจะพอแล้วมั้ง14แล้วค่ะโอเวอร์เวลคอยางสุดท้ายไหมเฮ้ยเฮ้ยครบโอ้โหครบแล้วค่ะพร้อมจะเปิดประตูไปยังบ้านของเราแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ที่เปิดประตูเขาชื่อว่าอะไรนะน่าจะชื่อว่าพออะไรสักอย่างค่ะนี่ไงสเปซโคเอ้ยแต่มันเป็นสีดำที่ไม่น่าไปเลยนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวแป๊บนึงค่ะทำอุปกรณ์ดีๆแล้วอาหารเตรียมมาแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะประตูมันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยแน่ใจเหรอว่ากลับบ้านเราไปก็ไปไปก็ไปนะดำอีกละใช้เวลาโหลดอะมอนนี้จะโหลดช่วงต้นเกมเอ๊ะ Minecraft โอ้โหโอ้โหเควสคอมพลีทแต่ whatเฮ้ยเอ๊ะทำไมโลกเรามันไม่มีอะไรเลยล่ะนี่เรากับโลกแล้วจริงๆเหรอเนี่ยพอเราเข้าสู่โอเวอร์แล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณที่เล่นค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในมอดหน้า
ี่เหรอลงไปข้างล่างจะตกโลกตายไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคะเจอกันใหม่ในวันหน้าแปลว่าจบแล้วสินะเฮ้อตกโลกตายชัวชัวชัวว่าแล้วว่าแล้ว what เฮ้ what อ้าวเรากลับโลกของเราอะแต่เราค้นพบว่าโลกของเราไม่มีอะไรเลยเอาขยับอีกนิดนึงตกวนไปอะจนกว่าเราจะเหยียบนั่นได้นั่นแหละจึ๊บนี่โอ้เจ็บนะเนี่ยเราพยายามแทบตายเพื่อกลับมายังโลกของเราแต่ปรากฏว่าโลกของเราอยู่อาศัยก็ได้นะแต่มันไม่มีอะไรเลยอะตรงนี้เป็นแบดแลนด์ซึ่งก็คือต้องเป็นทรายทรายสีส้มเนาะแต่ไม่มีอะไรเลยค่ะก็สมกับเป็นสกายบล็อกดีอะที่ลบพื้นออกหมดเลยโอ้โหจะบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านก็ใช่แต่จะบอกว่ามันน่าเศร้าก็มันน่าเศร้าแกโลกปกติที่ต้องมีต้นไม้พื้นเขียวของหญ้าเปล่าไม่มีอะไรเลยอะโอเคอย่างน้อยเราก็ทำเควสสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะบทสุดท้ายยากมากยากจริงๆให้ขอบมหาศาลจนแบบเราคราฟเกินฉากนี้มันปั๊มเองใช่ไหมของมันเนี่ยมันเกินแต่ที่เหลือก็คือก็ยังมีเกินมานิดๆหน่อยๆค่ะแต่เจมเนี่ยก็คือเป๊ะเลยเนาะโอเควันนี้พาร์ทนี้ใน Minecraft Astrobox ค่ะก็จบลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยได้กลับบ้านแล้วเป็นการกลับบ้านที่น่าเศร้ามากเลยอะบ้านเรามันไม่เหลืออะไรแล้วเนาะมันก็ดูแบบมีสตอรี่มีเรื่องราวค่ะก็แบบถ้าอยากจะเล่นต่อก็คงจะต้องเล่นที่เวิลด์นี้แหละแต่ว่ามิวก็น่าจะพอแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทำเควสเสร็จสิ้นแล้วกลับบ้านตามเป้าหมายที่เขาให้เราทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเจอกันใหม่พาร์ท5ค่ะไม่มีพาร์ทหน้าสิจบแล้วจะเจอกันใหม่ในมดอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ